สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่และคณะกรรมการจัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและครอบครัวได้จัดงานวันยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและครอบครัวค่ะณลานโต.com ชั้น3อุทยานการค้ากาสินแก้วงานนี้นะคะได้รับเกียรติจากนายชูชาติกีฬาแปลงรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะมาเป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมร่วมกับเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ประกาศเจตนารมณ์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและครอบครัวค่ะไม่เพียงเฉพาะในเรื่องค่าใช้จ่ายในการนอกจากนี้นะคะยังมีการแสดงของน้องๆเครือข่ายเยาวชนจากมูลนิธิรักไทยโดยใช้ชื่อเรื่องว่ากำแพงซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงในครอบครัวและเปรียบเทียบสิทธิระหว่างผู้ชายและผู้หญิงค่ะพร้อมกับทำเสวนาหัวข้อยุติความรุนแรงเป็นหน้าที่ของทุกคนโดยท่านพระครูใบดีกาสมณศักดิ์ที่ให้แง่คิดเพื่อเตือนสติในเรื่องของการใช้ความรุนแรงค่ะใครก็นิมนต์มานิมนต์ท่านมาทางหน้าด้วยกันได้ไหมน้อยใจแค่ไงนะน่าเป็นผู้เจ้าบ้านนอกหรือมันหลวงบ้านนอกมันดึงบัตรเต้าในเวียงเหรอวะยังไม่หมดแค่นี้นะคะงานนี้ยังมีการประกวดวาดภาพของน้องๆระดับมัธยมศึกษาตอนต้นผู้คว้ารางวัลค่ะได้แก่เด็กชายกฤษณรัตน์นันตคำมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนเทพดินทร์วิทยาเชียงใหม่ค่ะและมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะผู้คว้ารางวัลไปได้แก่นางสาวจตุรพรธนาอริยทรัพย์มัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนเทพประดินวิทยาเชียงใหม่ค่ะงานนี้นะคะได้รับรางวัลเป็นเงินสดทั้งสิ้น 1,000 บาทค่ะการระงับความรุนแรงในครอบครัวสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเองข้อคิดดีๆที่คุณก็ทำได้ค่ะ